สวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องทางออนไลน์ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับช่องทางออนไลน์ตอนนี้เราเปิดเอพิโซดใหม่ EP ใหม่นะครับไปร่วมกับทีมของบก.วิเชษนะครับนักเลงรถภาคเหนือซึ่งก็จะไป4x4บ้างนะจะได้ไม่เบื่อเพราะว่า FC 4x4 ก็ขอมาว่าอยากดูสถานที่ใหม่ๆบ้างอะไรใหม่ๆบ้างเนาะก็ไปอย่างเรามือใหม่ใน4x4ก็มาเรียนรู้มาแสวงหาประสบการณ์นะครับเพื่อจะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนถ่ายทอดกันวันนี้เราอยู่ที่ทล.12นะครับช่วงระหว่างพิษณุโลกจะไปทางหล่มสักมาอยู่ในช่วงกำลังจะไปถึงเขาค้ออย่างอีกไม่ไกลโซนบ้านนี้เราอยู่บ้านเขียกกลางเดี๋ยวเรานัดประชุมครับรวมพลคารวานกันที่บ้านเขียกน้อยเขียกน้อยนี่จะเป็นเขตพึ่งพ้นพิษณุโลกเข้าเขตเพชรบูรณ์คือพ้นจากวังทองพิษณุโลกเข้าเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับเป็นเขตชายแดนก็ชายแดน2จังหวัดนะไม่ใช่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับก็เดี๋ยวไปตามชมกันครับครับวันนี้เราจะไปไหนพี่หมอดอยตั๋วเพ่งแล้วก็ผ่าตัดนะครับส่วนพรุ่งนี้ทุ่งแสลงหลวงแล้วก็กลับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันครับครับผมช่วงทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ทล.12นะครับช่วงนี้วิวสวยก็เลยตัดให้ทุกท่านดูพอดีก็รีวิวสั้นๆในทล.12ในช่วงที่ว่าเป็นจุดที่อันตรายจุดนึงเหมือนกันแหละมันโค้งมากแล้วก็มีวิวเอิ้งว้างครับก่อนที่จะหมดสุดเขตชายแดนระหว่างพิษณุโลกแอนเพชรบูรณ์นะครับดูข้างหน้าครับเป็นทะเลหมอกขุ่นพระสวยงามตามท้องเรื่องจริงครับท่านผู้ชมครับเมืองไทยไม่มาไม่รู้จริงนะขนาดเราออกมาสายๆสัก9โมงยังเห็นทะเลหมอกอยู่เลยนะครับแล้วจุดโซนตรงนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเนาะเส้น12จะให้พี่หมอเล่าให้ฟังอีกหน่อยไหม12มันคืออะไร12ก็แม่สอดยานมุกดาหารนะครับโซนนี้เขาจะเรียกถนนมิตรภาพนะครับมันจะเป็นระหว่างหล่มสักหล่มสักพิษณุโลกหล่มสักขอนแก่นใช่แต่เดิม12คือเส้นนี้สุโขทัยตากสุโขทัยพิษณุโลกหล่มสักขอนแก่นต่อมาขยายยืดไปจนถึงแม่สอดใช่แล้วก็มุกดาหารใช้ชื่อ12เหมือนเดิมนี่ถ้าดูข้างหน้าครับเฮ้ยพระครับต้องบอกหล่อจังนะครับสวยมากสุดยอดเขาเรียกว่าถ้าเป็นชาวบิ๊กไบค์เขาจะเรียกว่ารูท12เนาะเนี่ยถึงเข้าเขตข้ามแม่น้ำเขกน้อยละก็แค่เพชรบูรณ์ละถ้าท่านสังเกตว่าจะมีบิ๊กไบค์มาจอดนู่นนี่นั่นเยอะแยะครับนะก็จะพอข้ามสะพานแม่น้ำเขกน้อยปั๊บท่านก็จะเข้าเขตสอบสวนของหล่มสักเลยนะครับของเพชรบูรณ์ทันทีนะเขาคอนะไอ้เขาคอเนาะเขาคอหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับความพยายามของไทเกอร์ D4D ที่จะแซง GD Revo แล้วก็เรียบร้อยครับแซงไม่ได้จบครับครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเขตบ้านเขกน้อยเขกน้อยก็อยู่ในเขตเพชรบูรณ์แล้วนะครับเขกน้อยเป็นที่กั้นเขตแดนของจังหวัดนะครับมันเป็นถนนที่วิ่งเช้าๆฟินนะใกล้ถึงจุดนัดพบแล้วครับเรามาจากทางด้านขาเข้ามาเพชรบูรณ์เนี่ยวิวก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับเขกน้อยบ้านเขกน้อยละเดี๋ยวเราก็จะไปจุดรวมพลกันครับงามนี่แล้วมั้งเซเว่นนั่นแหละครับจอดกันเดียวนะมีที่จอดไหมโอ้เริ่มเห็นโฟวิวจอดแล้วครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเขกน้อยนะครับอยู่ติดกับทล.12นะครับทล.12เนี่ยมันจะมีบ้านเขกใหญ่เขกกลางเขกน้อยบ้านเขกน้อยเนี่ยเวลาข้ามสะพานนะครับเขาเรียกอะไรข้ามคลองเหมือนเป็นแบบแม่น้ำนะครับยังไม่ถึงขนาดแม่น้ำหรอกคงเป็นลำคลองขนาดใหญ่เป็นเขาเรียกว่าบ้านเขกน้อยนะครับก็จะเป็นเขตกั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงชุมชนบ้านเขกน้อยนะครับก็รถกำลังตั้งขบวนนะครับรอบนี้มีแรปเตอร์2คันมีปาเจโร่แล้วก็มี
ล็อกโคหลายคันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันเดี๋ยวจะเก็บรถแต่ละคันให้ชมกันครับว้าวThank you.
ครับโอ้มันเริ่มแล้วนี่มันต้องขีดฝุ่นอยู่แล้วรอบนี้เราเพราะเดี๋ยวข้างบนนี้มันไม่มีป้ายบอกนะครับเข้าหัวเพลงฝุ่นในช่วงแรกก่อนนะครับอย่าใช้สองล้อได้เมืองไทยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะมันจะรถจะรถกันเข้าไปตายมันก็ไม่ไปไม่มีรถไม่มีรถนะครับแล้วเข้าไปใช่ไปไปไปแล้วครับจะหมุนประมาณ4รอบกว่าเกือบ5หรือประมาณ5รอบผมก็จำไม่ได้แล้วต้องได้ช่างดูล่าสุดใช่ของหมอเนี่ย39จำได้เฮ้ยของหมอ 3.7 7จำได้ว่ามันเลข2 42โอ้ตรงนี้เฟืองคล้ายทดน้อยเกียร์1เลยวิธีการเข้าห้องน้ำนะครับสุภาพบุรุษก็สบายเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะเตรียมขึ้นตัวเพ่งนะครับตอนนี้รถกำลังจอดตอนนี้เข้าห้องน้ำป่าอยู่นะครับก็เตรียมขึ้นต่อเนื่องนะครับก็รถกำลังตั้งขบวนอยู่เนาะครับแล้วก็ให้ทุกท่านเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมอันนี้ก็คือไม่มีฝนครับก็พอได้อยู่ก็กินฝุ่นกันแล้วกันเนาะนะครับประมาณนั้นตามนั้นครับข้างหน้าผมเปลี่ยนสปริงด้วยเพราะว่าผมเผื่อวันหน้าผมเปลี่ยนผมก็จะได้สุดยอดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย